เจอแล้วครับเพื่อนๆอยู่ต้นนี้ขึ้นมา3แฉกสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทั้งชาว YouTube และFacebook ที่เป็นเพื่อนของผมทุกคนและที่กำลังจะเป็นเพื่อนของผมอีกในอนาคตก็วันนี้ก็ประเดิม น่าจะลงเป็นคลิปแรกที่ว่าทายเต็มที่คือผมก็สิทธิ์มีครูอาจารย์ผมก็คือผ่านมังกรผมเรียนรู้จาก YouTube นี่แหละที่ว่าตีผึ้งเป็นน่ะแล้วก็วิธีหาผึ้งวิธีดูตัวตัดวิธีอะไรสารพัดอาจารย์เขาสอนหมดก็ขอขอบคุณผ่านมังกรด้วยนะครับที่ช่วยลงคลิปดีๆมาทาง YouTube และมีประสบการณ์ดีๆมาให้ผมได้ใช้ในชีวิตประจำวันตอนนี้ผมก็อายุ46แล้วไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับแล้วมันแก ก็ผมคนเพชรบุรีนะเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีลูกเกิดเพชรบุรีครับผมแต่ว่าช่วงแรกๆก็อาศัยทำงานโรงงานมั่งตีพึ่งมิ้มเป็นตั้งแต่อายุประมาณ15 14 15นี่แหละตีพึ่งมิ้มเป็นแล้วก็แต่ว่าพึ่งหลวงยังไม่เคยลองพึ่งมาลองปีนี้แหละเพราะอาจารย์ดูคลิปของอาจารย์ผ่านมังกรนะผมก็เปิดตัวตรงนี้เลยผมผ่านโทนแห่งเพชรบุรีอำเภอเขาย้อยครับผมในเขาย้อยนี่คือผมล่าอย่างเดียวเลยชนิดที่ว่าออกทุกวันอย่างน้อยต้องได้วันละหลังถึง2หลังถ้าวันไหนไม่ได้ผมก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะว่ามันต้องเลี้ยงตัวเองแล้ววันนี้ก็มาโซนหนองส้มโซนวัดเขากิ้งเกือบจะออกสนามกอล์ฟแล้วก็สนามกอล์ฟสว่างรีสอร์ทนะก็เพื่อนๆก็ฝากกดติดตามผมด้วยก็แล้วกันผมคนพูดภาษากลางไม่เป็นได้แต่ว่ามองว่ามันกระแดะก็เลยไม่พูดคนเพชรนี่แหละพูดเพชรนี่แหละดีที่สุดแล้วก็วันนี้ก็จะมาตีผึ้งเมื่อกี้ขี่รถมาเรื่อยๆกำลังจะเข้าสนามกอล์ฟสว่างรีสอร์ทก็พอดีเจอตัวบินตัดหน้าผ่านเข้ามาในป่าก็เลยเดินแวะเข้ามาดูก็เสาะหาทางที่ว่ามันบินมาก็จนเจอแล้วเนี่ยอยู่บนต้นเนี้ยต้นใหญ่สูงสัก40เมตรได้มั้งนู่นน่ะเดี๋ยวจะขยายให้ดูเพื่อนๆจะเห็นชัดหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ชัดเลย